SALMON PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้สวัสดีครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์นะครับกับรายการโรคภัยใครรู้ครับและเช่นเคยก็อยู่กับพี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกๆท่านครับครับในตอนนี้ครับรายการของเราจะพูดถึงความป่วยแต่ไม่ใช่ป่วยทางกายแล้วเราจะพูดกันในหัวข้อจิตเภทคำว่าจิตเภทจิตเภทเนี่ยถ้าจะตีความหมายเนี่ยมันคืออะไรครับพี่หมอที่ชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกกันว่าโรคจิตนะครับจริงๆภาษาแพทย์จริงๆเรียกว่าจิตเภทซึ่งจิตเภทจริงๆก็คือความผิดปกติของสมองแหละนะครับคนทั่วไปจะคิดว่าเป็นจิตใจอะไรก็ตามแต่คนก็จะชอบเชื่อมโยงเรื่องจิตใจด้วยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตัวกลไกที่แท้จริงเราไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ที่เราทราบคร่าวๆก็คือมันเกี่ยวข้องกับสารในสมองเนี่ยมันผิดปกติซึ่งสารที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกการรับรู้ต่างๆนะครับส่งผลทำให้อาจจะมีภาพหลอนประสาทหลอนคือสารตัวนี้มันทำงานมากเกินไปหรือมีมากเกินไปในสมองนั่นเองครับคือมันก็จะมีหลายคนบอกนะว่าสารเคมีในสมองมันไม่บาลานซ์ใช่คนที่แบบดูเย็นชาดูสมมุตินะดูเป็นแบบคนที่สะใจกับหรือว่าไม่รู้สึกอะไรกับความรุนแรงครับเขาก็ว่ากันว่าก็เพราะว่าไอสารบางอย่างในสมองมันไม่สมดุลทำให้เขาไม่ได้รู้สึกรู้สาครับมีส่วนครับคือถ้าคุณเอกจำได้ครับคราวก่อนว่าเราคุยกันเรื่องยาเสพติดนะยาเสพติดจริงๆผลข้างเคียงอันหนึ่งคือเห็นภาพหลอนหูแว่วนั่นก็เป็นเพราะว่าสารเสพติดเหล่านี้ทำให้สารเคมีในสมองมันเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับโรคนี้แหละนะครับครับนะก็เป็นเหตุผลคล้ายๆกันใช่ครับมันก็เลยเกิดความไม่สมดุลในสมองถูกต้องครับก็เลยแสดงออกไปทางร่างกายการกระทำของคนนั้นๆนะครับถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องจิตเภทเนี่ยมันก็คงโอ้โหมันเยอะแยะมันมีหลายแบบด้วยเนาะครับแต่ว่าในรายการเราวันนี้เนี่ยเราจะขอยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ชื่อดังครับก็คือ A Beautiful Mind ซึ่งผมเชื่อฮะว่าถ้าคนอายุ30ขึ้นไปน่าจะรู้จักแต่ถ้าน้องๆที่แบบวัยรุ่น20ต้นๆหรือมัธยมผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ำนะแต่เป็นหนังในตำนานเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดในแง่มุมของไม่ใช่การแพทย์นะในแง่ของคนดูหนังเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันครบองค์ประกอบของหนังมันได้รสชาติมันเป็นหนังสือที่อ้างอิงอัตชีวประวัติของบุคคลแล้วก็สามารถนำเสนอได้แบบไม่น่าเบื่ออ่ะอย่างถามในมุมมองพี่หมอเล็กว่าในทางการแพทย์เขาพูดถึงเรื่องหนังเรื่องนี้กันในมุมไหนกันบ้างคือตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็ได้ดูเรื่องนี้นะครับก็ตอนนั้นออกมาสักปี2000มั้ง2543ช่วงนั้นน่ะก็ได้ไปดูนะครับแล้วก็กำลังเรียนพรุ่งนี้อยู่พอดีก็ทึ่งกับการแสดงของโอเคนักแสดงมาดีมากนะครับรัสเซลโครใช่ครับบทบาทที่เขาแสดงอ่ะสมจริงมากนะครับคือแสดงถึงความทรมานของคนเป็นโรคนี้รวมถึงญาติหรือว่าภรรยาเขาถ้าได้ดูเรื่องนะครับซึ่งจึงต้องคอยดูแลเนี่ยสามีเขาซึ่งเป็นโรคนี้นะครับครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เห็นชัดว่าคนไข้แล้วก็รวมถึงญาติคนไข้จะมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนถ้าคนภายนอกไม่เข้าใจคนเหล่านี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องย่อกันแล้วกันถ้าขาดตกส่วนไหนพี่หมอเสริมได้เลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยว่าด้วยผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นฟอร์บส์แนชจูเนียร์ขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าแนชก็แล้วกันเขาเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นอัจฉริยะเข้าเรียนที่ Princeton นะครับแล้ววิชาที่เขาเลือกเรียนเนี่ยก็คือเหมือนเอกคณิตศาสตร์เรียนโอ้โหหมกมุ่นมากเรื่องตัวเลขเรียนแต่เรื่องตัวเลขแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งอ่ะเป็นคนที่โดดเด่นด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากแต่ว่าบุคลิกของเขาเนี่ยมันเป็นบุคลิกที่เพื่อนชอบแกล้งครับคือถ้าพูดง่ายๆนะเวลาเราเรียนหนังสืออาจจะมีเพื่อนเราคนหนึ่งที่เขาอาจจะแบบบุคลิกงกๆเงินๆดูเหมือนเนิร์ดแต่มันเกินกว่าคำว่าเนิร์ดนะสะพายกระเป๋าก็จะเป็นแบบใหญ่ๆไม่ค่อยสูงสิงกว่าใครในหนังนี่ก็จะพยายามเล่าว่าผู้ชายคนนี้เก็บตัวแล้วก็ดูเหมือนอ่อนต่อโลกครับคนเล่าอะไรให้ฟังเขาก็จะงงเขาก็แบบไม่บางทีเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายแฝงหรืออะไรคือเป็นคนซื่อๆตรงๆแต่ว่าเก่งมากเป็นอัจฉริยะจนสุดท้าย
ไปทราบว่าไอ้สิ่งที่ความแปลกๆของเขาเนี่ยพักหลังๆในหนังจะเล่าว่าเขาเริ่มประหลาดเขาจะเริ่มมีเสียงกระซิบเริ่มมีประสาทหลอนแล้วก็ทำตัวลับๆล่อๆจนในหนังก็จะเล่าว่าเขามีความผิดปกติทางจิตหรือว่าจิตเภทอาการที่เรียกว่าบุคลิกภาพแปลกแยกจากโลกความเป็นจริงเขามีชื่อด้วยนะถ้าผมอ่านผิดขออภัย paranoid schizophrenia ออสคริปต์คือเขาก็จะมีความเจ็บปวดเรื่องของความหลอนของเขาแล้วก็ความควบคุมอารมณ์ด้วยนะในช่วงท้ายก็จะมีความกระฟัดกระเฟียดแต่สุดท้ายฮะก็ด้วยความเก่งของเขาก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จนสุดท้ายคว้ารางวัลโนเบลได้ในที่สุดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากเรื่องจริงด้วยนะครับก็คือเรื่อง A Beautiful Mind ดังนั้นเรามาพูดถึงเรื่องจิตเพศประเภทนี้ก็คือแปลกแยกจากความเป็นจริงออกจากโลกแห่งความเป็นจริงทำไมพี่หมอถึงเลือกที่จะหยิบยกตัวอย่างเรื่องนี้และจิตเพศประเภทนี้จริงๆจิตเภทจะมีครับถ้าแบ่งใหญ่ๆมันมี2อาการแหละนะครับครับอาการกลุ่มที่บวกก็คือความคิดความตีความทุกอย่างมากเกินคนปกติการเห็นภาพหลอนการได้ยินเสียงแววพวกนี้คนปกติจะไม่มีคืออาการทางบวกแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งคืออาการทางลบซึ่งจะตรงกันข้ามเลยคนจิตเภทกลุ่มลบก็คือจะแปลกแยกจากสังคมจะพยายามไม่เจอใครแล้วการดูแลตัวเองก็จะหายไปเลยแทนที่จะอาบน้ำอะไรก็ไม่อาบน้ำไม่แต่งตัวไม่ทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งฉะนั้นแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนี่แหละครับแต่ถ้าในหนังเนี่ยก็จะเป็นแสดงออกทางบวกเยอะนะครับก็คือกลุ่มใกล้คนไข้กลุ่มที่มีอาการทางบวกนะครับก็คือเห็นภาพหลอนจะเห็นว่ามีตัวละครอยู่ 2-3 ตัวที่คุณแนชจะเห็นตลอดนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นอาการทางบวกคนปกติจะไม่เห็นมีเขาคนเดียวที่เห็นแต่ที่สำคัญคือเขาคิดว่าไม่ใช่คิดคือเขาไม่สามารถแยกว่าอะไรจริงกับไม่จริงเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงหมดซึ่งคนไข้จิตเภทจะเป็นแบบนี้จริงแต่จริงมันเป็นสิ่งที่มันคิดหรือรู้สึกขึ้นมาเองใช่ครับเขาจะแยกไม่ออกหรอกว่านี่จริงหรือเท็จซึ่งคนทั่วไปจะบอกว่าเนี่ยไม่มีจริงหรอกไม่มีจริงหรอกแต่เขาเป็นแบบนั้นจริงๆสมองเขาตีความว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมขอพูดแบบซื่อๆนะครับคนทั่วไปจะรู้สึกว่าให้นี่คนบ้านะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้าเหรอคุยกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนจริงๆด้วยซ้ำใช่ครับคนทั่วไปจะตีความว่าคำว่าคนบ้าที่ว่าจริงๆก็คืออาการการเห็นการได้ยินซึ่งคนทั่วไปจะไม่เห็นไม่ได้ยินใช่ไหมครับครับต่อให้เราพูดกับเขายังไงก็จะไม่มีประโยชน์เพราะเขาคิดว่าเป็นจริงอันนั้นคือหลุดโลกไปแล้วใช่ก็คือเขาว่าหลงผิดนั่นเองถ้าศัพท์ทางการแพทย์นะครับหลงผิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแหละนะครับรวมถึงการหวาดระแวงนะครับเช่นจะถูกใครตามฆ่าถูก FBI ตามอย่างพระเอกหนังในเรื่องนี้ถูกตามตลอดซึ่งจริงๆไม่มีความจริงเลยทั้งหมดเป็นสิ่งที่ในสมองเขาคิดขึ้นเองหมดเลยประมวลคิดเยอะต่อยอดจากสิ่งที่จริงแหละแต่ไปต่อยอดคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาจะแยกไม่ออกหรอกว่านี่เป็นเรื่องเท็จเรื่องจริงนะครับครับซึ่งคนไข้เป็นแบบนี้จริงๆครับครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่าสนใจเรื่องนี้คือเมื่อกี้ผมใช้คำว่าคนบ้าใช่ไหมครับแต่ว่าในหนังนี้เนี่ยไม่ใช่คนบ้านะมันมีอาการอย่างที่พี่หมอบอกแต่เฮ้ยได้โนเบลนะถูกไหมฮะก็แปลว่ามันรู้เช่นเห็นชอบในสิ่งที่ถูกต้องส่วนหนึ่งแต่มันก็มีเกินมีล้นแหละแต่ว่าไอ้พื้นฐานเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาก็ยังทำงานเขาก็ยังคำนวณในสิ่งที่มันไม่ได้หลุดโลกไปซะทีเดียวใช่ครับจริงๆผมไม่อยากให้ใช้ศัพท์คำว่าคนบ้าเท่าไหร่คือในชาวบ้านทั่วไปจะเรียกอย่างนั้นจริงๆแหละนะครับครับแต่ว่าในความเป็นจริงคำว่าคนบ้าเนี่ยจะเป็นศัพท์ที่ไม่ถูกต้องหรอกนะครับจริงๆเรียกว่าโรคจิตเภทมากกว่าคนกลุ่มนี้ทั้งหมดแหละทำอะไรที่หลุดโลกยกเว้นเขาตั้งใจทำจริงๆนั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ากลุ่มอาการของคนที่เป็นจิตเภทจะแสดงออกแบบนี้จริงๆแสดงออกอย่างที่คนทั่วไปเรียกแบบนั้นแหละครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจคนกลุ่มนี้เราจะไม่เรียกว่าคนบ้าหรอกครับคือเขาป่วยครับแล้วอะไรมันเป็นสิ่งกระตุ้นนะอย่างเช่นสมมตินะอันนี้ผมขอถามว่าสมมติผมเกิดมามีความเสี่ยงเป็นจิตเภทอยู่แล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้หรือว่าจริงๆทุกคนความเสี่ยงอาจจะเท่ากันแต่มันมีบางอย่างไปกระตุ้นอันเนี้ยอยากให้พี่หมอขยายความหน่อยว่าคนแต่ละคนมันมีความเสี่ยงเป็นจิตเภทครับต่างกันมากน้อยยังไงอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะครับพันธุกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีประวัติครอบครัวที่เป็นเราก็จะมีความเสี่ยงนะครับยิ่งทั้งพ่อทั้งแม่เป็นเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทวีคูณเลยนะครับมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองแหละที่ผิดปกตินะครับส่วนตัวกระตุ้นมีหรือเปล่า
คำตอบก็คือมีก็คือยาเสพติดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เป็นโรคนะครับมันแค่ทำให้มีอาการของจิตเภทนะครับต้องแยกกันนิดหนึ่งอ๋อเหมือนกับคนที่เล่นยาบ้าจนคลั่งเพี้ยนใช่อันนั้นคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นจิตเภทหรอกแต่ยาเสพติดทำให้เขาเป็นจิตเภทใช่ครับแต่ถ้าเป็นโรคจิตเภทจริงๆคือจะแสดงอาการออกมาถ้าเอาตามสถิตินะครับประมาณ 1% ของประชากรจะมีกลุ่มโรคนี้พบได้นะครับโดยทั่วไปซึ่งสาเหตุที่แท้จริงล่ะจะตอบไม่ได้ชัดแต่กรรมพันธุ์มีส่วนนะครับครับแล้วชายหญิงนะครับก็จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่ก็จะเป็นอายุประมาณผู้ใหญ่ตอนต้น20กว่าๆนะครับจะไม่ค่อยมีตอนแบบเด็กเล็กมากหรือว่าตอนแก่แล้วจะไม่ค่อยพบจิตเภทเอ๊ะมันเกี่ยวไหมว่าจริงๆไม่เคยมีอาการเลยและอาจจะความเสี่ยงต่ำแต่พอไปเล่นยาทีนึงเป็นจิตเภทจากยาและคราวนี้ไปไม่กลับเลยฮะมันมีแบบนั้นไหมมีครับเพราะว่านั่นเกิดจากสารเคมีก็คือยาเสพติดทำลายสมองคือเป็นที่สารเคมีทำลายใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคจิตเภทจริงๆก็คือธรรมชาติของสมองครับจะค่อนข้างค่อยๆผิดปกติไปเรื่อยๆอาการจะแสดงชัดตอนอายุ20กว่าครับใช่ครับจะเริ่มมีเห็นภาพหลอนหูแว่วอาการมากสุดถึงขั้นไหนคือมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับจากเดิมเริ่มเล่ถ้าไม่ได้รักษานะถูกต้องครับถ้าไม่ได้รักษานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งอยากให้พูดตรงนี้ก่อนเลยว่าถ้าพบญาติหรือว่าเพื่อนเรามีอาการผิดปกติเช่นได้ยินหูแว่วมีภาพหลอนต้องรีบพาไปส่งแพทย์เพราะไม่งั้นอาการจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจะรักษายิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่นี่แยกให้ออกนะเพื่อนหูแว่วกับเพื่อนหูตึงเพราะบางทีเราตะโกนเรียกมันแล้วมันไม่ได้ยินมันอะไรนะเพื่อนเบอร์ๆกับหูแว่วนี่ต่างกันมันจะมีคนที่แบบเรียกไงก็ไม่ได้ยินแล้วเขาก็จะเป็นแบบอะไรเฮ้ยใครเรียกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบอีกแบบนึงนะแต่หูแว่วเนี่ยถามว่านิยามคืออะไรก็คือจะต้องได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเป็นราวเลยแค่แบบอย่างถ้าคุณเอกจะเคยเจอบ้างคือตอนตื่นนอนใหม่ๆจะได้ยินอะไรนิดนึงพวกนั้นไม่เกี่ยวนะหรือว่ามีเสียงจิ้งหรีดในหูตลอดนี่คือเป็นโรคทางหูนะครับแต่คำว่าหูแว่วที่นี้คืออาจจะได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวนะกระซิบบอกว่าเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้คุณไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นผิดปกติแล้วเหมือนที่เราเห็นในหนังมักจะมีแบบจริงๆไอ้คนเนี้ยมันแกล้งดีกับเราแต่จริงๆแล้วมันแอบจะลอบฆ่าเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวเวลาแบบนี้เลยถูกต้องครับจะเป็นเรื่องเป็นราวครับโอ้นี่ถือว่าหนักมากเอ๊ะแล้วถ้าพูดถึงจิตเภทแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่พักหลังๆเราได้ยินกันเยอะไอ้อย่างซึมเศร้าอย่างเนี้ยมีคุณผู้ฟังส่งคำถามมาจริงๆนะว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยซึมเศร้าเนี่ยเป็นจิตเภทหรือเปล่าคือต้องแยกนิดหนึ่งคือถ้าโรคทางจิตเวชนะครับโรคทางจิตเวชเนี่ยก็จะแบ่งใหญ่ๆสำหรับคนทั่วไปก็แบ่งประเภทที่ความคิดอ่านผิดปกตินี่คือกลุ่มโรคจิตเภทอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทางจิตเวชมีจิตเภทอยู่หนึ่งในนั้นใช่ครับแบ่งใหญ่ๆก็คือความคิดผิดปกติคือจิตเภทที่คุยกันวันนี้แหละอีกกลุ่มหนึ่งคือผิดปกติทางอารมณ์นะครับก็คืออารมณ์มีความคิดอยากฆ่าตัวตายมีอารมณ์ที่อยากจะทำอะไรมากเกินคนปกติแบบนี้ก็คือเป็นโรคในเชิงอารมณ์ซึ่งกลไกก็จะเป็นคนละกลไกกันครับครับแต่ก็เกิดจากสมองเหมือนกันต้องครับแต่แค่ว่าต้องแยกให้ชัดเจนครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดค้างกันเอาไว้เพราะว่าถ้าพูดเดี๋ยวมันยืดเยื้อแน่นอนเดี๋ยวเรื่องซึมเศร้าเดี๋ยวเราจะไว้พูดกันใน EP ถัดๆไปก็แล้วกันไอ้นี้ผมถามหน่อยเราจะเห็นกันเยอะว่าเด็กๆเขาก็จะมีเพื่อนในจินตนาการเราจะเห็นในหนังเยอะนะอย่างเช่นจอห์นนี่ในหนังหรือพี่แดงเนี่ยไปเล่นกันแล้วบางทีนั่งคุยคนเดียวแต่เขานั่งอยู่คนเดียวนะแต่เป็นตู่เป็นตาเลยแบบถือตุ๊กตาไปจูงให้เอาไปให้แบ่งกันเล่นอะไรอย่างเนี้ยครับเฮ้ยอย่างนี้ถือเป็นจิตเภทป่ะฮะประเด็นนี้ดีครับที่ยกขึ้นมาครับครับคือตรงนี้เด็กๆธรรมชาติของเด็กนะครับโดยส่วนใหญ่เพื่อในจินตนาการเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดได้นะครับซึ่งพอเขาโตขึ้นก็จะพฤติกรรมแบบนี้จะหายไปเองนะครับครับแต่ว่านะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆผมแนะนำว่าอาจจะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่แหละไปคุยกับอาจจะหมอก่อนอาจจะคุยกับหมอเด็กก่อนก็ได้ว่าแบบนี้ผิดปกติไหมแล้วแพทย์ก็จะแนะนำต่ออีกทีครับคือคนรู้จักผมเนี่ยก็มีนะคนที่เขาลูกมีเพื่อนในจินตนาการครับพูดถึงโดยที่บางทีมันก็แอบขนลุกเราต้องยอมรับอ่ะเพราะว่าคนอื่นผู้ใหญ่เขาไม่เห็นไงก็ผมว่านะอันนี้คำแนะนำจากผมนะก็ลองดูสักพักนึงครับถ้าหายก็ไม่เป็นไรหรอก
เพราะมันก็มีอยู่คนรู้จักเขาก็หายไปเองแต่ถ้าไม่หายเนี่ยก็คงต้องหาหมอจิตแพทย์หรือว่าหมอผีอันนี้ผมพูดเล่นนะแต่ไปหาจิตแพทย์ก่อนผมเชื่อว่าหมอเด็กเนี่ยท่านอาจจะตอบคำถามจะหาหมอเด็กก่อนก็ได้เพราะเราต้องเช่นพาเด็กไปฉีดวัคซีนก็นะไปคุยกับหมอเลยว่าแบบนี้ผิดปกติไหมแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเองแต่ผมขอเน้นนิดนึงคือถ้าเราเริ่มเห็นพฤติกรรมของลูกเป็นอันตรายแล้วอย่างเช่นอาจจะกระโดดรถเต้นหรือทำอะไรที่ไม่น่าจะทำได้อะจากอย่างเช่นเพื่อนในเจรการบอกให้รีบวิ่งไปทางนั้นแล้วเขาวิ่ง ซึ่งอาจจะก่อนอันตรายกับเด็กตอนนั้นอ่ะเราจะต้องรีบพาไปหาหมอนิดนึงว่าอาจจะมีพิวติหรือเปล่าและอย่างนี้วิธีการรักษาคืออะไรฮะคือถ้าตามความรู้สึกนะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าในหนังที่สอนเราเรารู้สึกว่าต้องไปเข้าโรงพยาบาลใส่เสื้อรัดฉีดยาเอาหมอนหมวกเหล็กครอบสมองแล้วช็อตครับอาร์คแคมอะไรเงี้ยเหมือนในแบทแมนอะไรเงี้ยคือถ้าโบราณจะเป็นลักษณะงั้นจริงๆนะถ้าสมัยจริงใช่ไหมก่อนจะมียารักษานะครับคือเมื่อสมัยโบราณถ้าพูดถึงเรื่องสมัยโบราณรักษาไงเลยละกันคือตรงเนี้ยสมัยก่อนนู้นองตรงคือไม่มีวิธีรักษาที่ชัดเจนหรอกก็คือทำให้คนไข้สงบนี่คือเป้าหมายของการรักษาในอดีตเลยนะครับฉะนั้นทำเองก็ได้คนไข้สงบจะจับมัดหรือว่าจะจับมาจนสมัยก่อนจะมีโรงพยาบาลสำหรับคนที่เป็นจิตเภทในยุโรปนะครับก็จะสร้างออกมาแล้วพูดง่ายๆก็เหมือนคุกนั่นแหละให้ไปอยู่รวมกันนะครับแล้วก็มีคนคอยคุมซึ่งก็คือเหมือนกับเป็นหมอที่คอยดูแลนั่นแหละโหนี่มันปลายทางมากใช่ครับคือเหมือนพอเขาหูแว่วเขาก็คลั่งอันนี้ก็เลยเลือกวิธีการที่ก็ทำไงให้ไม่คลั่งใช่ครับอาจจะช็อตให้มันเบลอไปฉีดยาให้เบลอไปทำอะไรบ้างมีหลายๆวิธีนะครับมีไงบ้างก็คือตั้งแต่จับมาเอาน้ำแข็งมาโปะให้ตัวเย็นอ๋อจะได้แบบอยู่นิ่งๆใช่ครับหรือถ้าพัฒนาอีกแบบก็ถ้าตอนช่วงที่มีอินซูลินใหม่ๆถึงขั้นฉีดอินซูลินก็มีนะครับอินซูลินคือยาที่ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงทำให้คนไข้เบลอก็คือจะสงบนั่นแหละเบลอสงบแน่นอนเพราะไม่มีน้ำตาลใช่ครับอันตรายมากวิธีสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นรวมถึงสมัยก่อนนู้นก็จะมีวิธีอาจจะมีการกรีดให้เลือดออกก็มีนะสมัยโบราณเลยมันก็มีวิธีนี้เหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเลือดในตัวไม่ดีก็กรีดให้เลือดออกอะไรแบบนั้นนี่คือสมัยโบราณนะครับแล้วจริงๆแล้วการรักษานี่ควรจะยังไงเพราะพี่หมอบอกว่าจุดกำเนิดมันน่าจะมาจากสมองถูกไหมถูกต้องครับจนกระทั่งเป็นเหตุจะเรียกบังเอิญก็ไม่เชิงคือคนที่ค้นพบยาที่รักษาโรคจิตเภทเนี่ยยาตัวแรกเนี่ยจริงๆก็เป็นยาที่ใช้สำหรับคนอาจจะคนหมอที่พบแบบเป็นหมอผ่าตัดนะครับเขาไม่ใช่จิตแพทย์นะครับคือเขาต้องการจะหายาที่ใช้ประกอบการผ่าตัดเพื่อให้คนไข้สงบแล้วก็ได้มาเอาสารตัวหนึ่งมาใช้แล้วคนไข้สงบโดยที่เขาไม่ง่วงนอนโดยที่เขาไม่หลับไปเลยอ่ะแต่เขาก็สงบลงเขาเลยคิดว่ายาตัวนี้อาจจะได้ผลกับทางจิตเภทได้ก็เลยเอามาลองใช้นะครับก็เลยสุดท้ายก็เป็นยารักษาจิตเภทปัจจุบันอาการคนไข้ก็ดีขึ้นสงบลงสงบที่นี่คืออาการหูแว่วก็ดีขึ้นด้วยคือวิธีการมันคือไงฮะคือมันไม่เหมือนสงบในโรงพยาบาลที่บอกว่าทำให้สงบในทางบอดี้หรือความนึกคิดนะแต่อันนี้มันคือสงบโดยยังไงฮะคือยาเนี่ยมันทำให้สมดุลของสารในสมองมันดีขึ้นนั่นแหละพูดง่ายๆทำให้เคมีทำให้สารมันบาลานซ์ขึ้นครับคือตอนที่ค้นพบยาตัวนี้เขายังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงนะว่าสารตัวไหนในสมองมันมากมันน้อยยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความบังเอิญอย่างนี้แหละนะครับจนตอนหลังก็พบว่ายาตัวนี้มันทำให้เกิดความสมดุลในสมองดีขึ้นสารต่างๆก็หยุดในความแล้วผมเคยได้ยินว่าคนที่เขาแบบเหมือนเป็นจิตเภทอย่างเงี้ยก็โอเคดีขึ้นแล้วครับแล้วก็เคยได้ยินว่าพอหยุดยากลับมาเป็นแล้วหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันมีเหตุผลไหมมีครับถ้าเกิดหยุดยาไม่ถูกวิธีนะครับคือถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้แพทย์เป็นคนให้ลดขนาดยาแล้วก็ตามเพราะมันจะมีคนที่เขารู้สึกว่าเพราะเพื่อนผมมีนะครับต้องไปกินยาแล้วรู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นแล้วอะรู้สึกตัวเองได้ว่าดีและอยากหยุดเพราะรู้สึกว่าไม่อยากเป็นคนผิดเพศอะเข้าใจใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกของเขาว่าเฮ้ยฉันหายแล้วก็อยากจะบังคับตัวเองให้ไม่กินจะได้หลุดพ้นจากสถานะความเป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยคือแบบนั้นน่ะเป็นวิธีที่ผิดเลยนะครับผิดใช่ไหมคือต้องเป็นแพทย์จิตแพทย์เป็นคนปรับขนาดยาเท่านั้นนะครับอย่าไปอุตริทำเองนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยทำให้อาการกลับมาเหมือนเดิมเผลอๆพอจะรักษาใหม่ก็จะยากอีกนะครับแล้วที่แบบถ้าสมมติกินยาแล้วให้คุณหมอปรับขนาดให้ลดลงจนเลิกเนี่ยอันนี้จะบอกว่ามันสามารถหายขาดได้เลยไหมคือหายขาดอาจจะบอกยากอาจจะไม่ถึงขั้นหายขาดแต่อาการทั่วไปดีขึ้นแพทย์อาจจะค่อยๆลดขนาดยานะครับก็แล้วแต่คนไข้อีกนะครับเนาะมันก็จะบอกว่าดีขึ้นหาย 100% มันก็พูดยากครับยิ่งเป็นสมองนี่มันก็ยิ่งแบบนะเราก็ดูมันไม่ได้ส่องมันไม่ได้แบบเต็มที่อ่ะนะครับและอันนี้พี่หมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมเพราะว่าผมเชื่อว่า คนที่ดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยเฉพาะอาการหนักๆจิตเภทต่างๆ
ผมว่าเหนื่อยนะถูกต้องมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะครับคือเบื้องต้นปัญหาที่พบส่วนใหญ่เลยคือ คนไข้ไม่ยอมรับและไม่ยอมมาโรงพยาบาลตรงเนี้ยจะพบบ่อยมากนะครับเพราะชอบรู้สึกเฮ้ยฉันไม่ได้บ้าทำไมจะต้องไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นญาติถามว่าต้องทำยังไงเบื้องต้นนะครับก็ตัวญาติเองเนี่ยแหละไปพบหมอก่อนเลยนะครับแล้วหมอยังไม่ต้องพาผู้ป่วยไปอย่างถ้าเกิดคนไข้ไม่ยอมมาจริงๆนะครับแต่ถ้าสามารถพาคนไข้มาได้นั่นแหละดีที่สุดนะครับครับมาพบจิตแพทย์อย่างน้อยมาคุยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคสมัยนี้แล้วปี2021แล้วเราต้องปรับความเชื่อปรับความเข้าใจแล้วว่าการเป็นจิตเภทหรือมีอาการทางจิตไม่ได้เป็นคนบ้าครับแล้วไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายนะครับเพราะบางทีมันก็บางคนอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนหนึ่งหรือบางทีเรื่องโรคเครียดอย่างเงี้ยเราก็ไปหาจิตแพทย์ได้ถูกต้องครับมันเป็นความเชื่อสมัยโบราณมากเก่ามากที่ว่าแบบเฮ้ยเพี้ยนป่ะเนี่ยไม่หาจิตแพทย์เพี้ยนเปล่าบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนอะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะถ้าเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วคนอาจจะคิดแบบนั้นเยอะมากใช่ครับเออนะอันนี้เอามาฝากกันครับแล้วจริงๆมีข้อมูลช่วงท้ายเนี่ยที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าคนไม่ค่อยรู้กันนะก็คือเรื่องของพรบสุขภาพจิตคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยคือก่อนอื่นเนี่ยเมื่อมันเราพบเอาตัวเราก็แล้วกันหรือคนใกล้ชิดก็แหละว่าเริ่มมีอาการทางจิตเภทเนี่ยจริงๆหลักๆมันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเร่งด่วนกับส่วนที่2คือไม่เร่งด่วนพี่หมอแยกให้หน่อยอันไหนไม่เร่งอันไหนเร่งฮะคือถ้าไม่เร่งอย่างเช่นคนไข้ยังพอจะไม่ก่อปัญหากับตัวเองหรือกับคนรอบข้างแต่เริ่มพูดแล้วว่าเริ่มมีแววอะไรแล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะยากพาไปพบแพทย์หรือว่ามีข้อแนะนำตามที่ระบุในพรบใช่ไหมครับครับก็คือถ้าเร่งด่วนเนี่ยแปลว่าเริ่มทำร้ายผู้อื่นเริ่มก่ออันตรายให้แก่ตัวเองและผู้อื่นแต่ถ้าไม่เร่งด่วนอาจจะแค่พูดเนี่ยอันนี้ให้แยกเป็นสองส่วนก่อนถ้ากรณีเร่งด่วนเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลได้เลยฮะนำส่งแจ้งคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์นะแล้วก็ส่วนกรณีไม่เร่งด่วนเนี่ยก็โทรไปปรึกษาเขาก่อนครับ1323สายด่วนสุขภาพจิตแล้วเมื่อคุยกันเนี่ยอย่างน้อยคุณหมอในสายเนี่ยเขาจะช่วยคัดกรองให้เอ้ยอย่างนี้มาโรงพยาบาลเลยใช่ถูกต้องหรืออย่างนี้ดูแลกันยังไงซึ่งไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของการดูแลเขาแบบถูกต้องอยู่พรบสุขภาพจิตนี้เนี่ยจะสามารถคุ้มครองเขาได้ทั้งในแง่ของกระบวนการรักษาที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งตัวคนดูแลเนี่ยเขาก็จะมีการอบรมกันอย่างดีเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับบ้านเรารู้ว่ามีโรคนี้อยู่แต่เราไม่มีความรู้ว่าจะดูแลยังไงให้เขาแบบให้เขาอยู่เป็นปกติสุขครับเพราะมันก็จะมีแบบนี้เยอะนะครับก็อยากจะให้เฝ้าระวังอาการให้กำลังใจกันไว้นะและเมื่อเขาอาการดีขึ้นเนี่ยจริงๆเขาสามารถไปใช้ชีวิตได้ปกตินะถูกต้องครับคือยังทำงานอะไรได้หมดเลยนะสมองความคิดเขาปกติเพียงแต่ว่ามีแค่บางส่วนที่อาจจะมีเห็นภาพหลอนอะไรซึ่งได้ยาส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นสภาพปกติเลยใช่ครับย้ำถ้าไม่เร่งด่วนโทรปรึกษาก็1323ครับแต่ถ้าเร่งด่วนก็1969ครับนะไอ้1669อันนี้เนี่ยคือสายด่วนเพื่อสุขภาพอยู่แล้วที่ถ้าเร่งด่วนเขาจะจัดรถพยาบาลมารับถึงบ้านเลยครับอันนี้เอามาฝากกันเอาไว้ครับพี่หมอมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมฮะเรื่องสุขภาพจิตเรื่องเนี้ยเพิ่นเมื่อกี้มีประเด็นเรื่องคำพูดคำว่าคนบ้าจริงๆตั้งไหนแต่ไรมาผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้ไม่ควรจะมีในพระจันทร์ทุกกรมในซ้ำนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่มองว่าเป็นคนบ้าซึ่งอาจจะทำอะไรผิดปกติอาจจะเห็นตามท้องถนนแต่งตัวมอซอแล้วเดินแล้วก็ถืออะไรเยอะแยะจริงๆคนเหล่านี้เป็นคนป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากให้เรามองคนกลุ่มนี้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในสังคมถ้าพบผิดปกติอาจจะโทรสายด่วนอย่างที่ว่าก็ได้นะครับจะดีที่สุดที่ผมพูดไปคุณผู้ฟังอย่าเข้าใจผมผิดนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคำที่เราพูดกันจริงๆนะเราต้องยอมรับเพราะว่าผมก็อยากจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันใช่ครับยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีคำถามหรือมีอะไรจะแนะนำชี้แนะรายการของเราสามารถส่งมาได้เลยนะครับในเพจ Facebook ของ Salmon Podcast หรือว่าบ้านภาพดีทวีสุขก็ได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโรคภัยใครรู้